ในปี2022นี้นะคะเราจะได้เห็นในเรื่องของการลงทุนใหม่ๆเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าในเรื่องของ Metaverse เข้ามานะคะก็จะทำให้เรามีทางเลือกการลงทุนมากขึ้นดังนั้นเองค่ะทางด้านของบลจ.วันนะคะเลยมีการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอนาคตกันด้วยค่ะลงทุนแบบไหนสามารถสร้างผลตอบแทนได้นะคะโดยเป็นการจัดสัมมนารูปแบบออนไลน์ที่ยังคงบอกว่ามีเนื้อหาอัดแน่นเช่นเคยค่ะบลจ.วันนะคะจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ1 AM Investment Forum 2022 Embracing the Future Achieve in Investment Paradigm in the Digital Age เตรียมพร้อมการลงทุนสู่โลกอนาคตค่ะลงทุนแบบไหนสร้างผลตอบแทนเพื่อเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนเตรียมพร้อมกับการลงทุนรูปแบบใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตโดยการจัดสัมมนาในครั้งนี้นะคะได้รับเกียรติจากคุณภากรปีตธวัชชัยกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบรรยายพิเศษในหัวข้อ Investing inThe New Digital World และยังได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญด้านตลาดทุนให้เกียรติเป็นวิทยากรในงานสัมมนา Embracing the Future Achieve in Investment Paradigm in the Digital Age ประกอบด้วยคุณพจน์ หรินสุทธิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนวันจำกัดคุณสุรศักดิ์ธรรมโมกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ Pi Wealth Solution จำกัดคุณจิรายุทธ์ทรัพย์ศรีโสภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Big Cup Capital Group Holding คุณนิรันดร์ ปวิธนาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเอวาแอดไวซอรี่จำกัดสำหรับบลจ.วันนะคะมีกองทุนที่ตอบโจทย์ทีมเมกะเทรนด์ทั่วโลกอนาคตเช่นกองทุนวัน Metaverse Equity Fund และกองทุนวัน Medical Technology Fund ค่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าช่วงนี้เทคโนโลยีเป็นอะไรซึ่งเข้ามาครอบงำในชีวิตแล้วก็เปลี่ยนวิถีชีวิตของแม้ว่าคนหรือว่าการลงทุนซึ่งเราก็มีความยินดีที่จะเสนอกองวัน Metaverseเราก็คงเคยได้ยินนะครับว่ามีคริปโตเคอเรนซีมี NFT มี Metaverse ตอนนี้เรากำลังเอา Metaverse เข้ามาเป็นกองทุนในเมืองไทยโดยการที่เราลงทุนในกอง ETF นะครับที่ชื่อ Round Hill Ball ก็จะเป็นกองทุนเดียวในโลกที่ลงทุนในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ Metaverse นะครับผ่านกอง ETF นะครับเราก็จะลงในกองนี้สักครึ่งนึงอีก 20-30% แล้วก็ไปลงทุนในตัว ETF อีกตัวหนึ่งที่เป็นเกี่ยวกับ communication ก็คือเป็น infrastructure ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ metaverse นะครับส่วนอีก 20% 30% เราก็อาจจะไปลงทุนเป็นหุ้นเป็นตัวหุ้นบริษัทที่ลงทุนใน metaverse ก็เช่น Nvidia เช่นอาจจะเป็น Sony คนทำเกมนะครับหรือว่า Microsoft หรือแม้กระทั่งตัว Facebook ที่เปลี่ยนชื่อเป็น Meta เองนะครับกอง metaverse นี่เราก็จะเสนอขายวันที่14ถึง22กุมภาพันธ์นี้นอกจากนี้เราก็ยังลงทุนในกองทุนที่มีนวัตกรรมโลกนะครับในช่วงที่เกิดวิกฤตโควิดเนี่ยเราก็สังเกตว่าหุ้นของโรงพยาบาลทั่วโลกจะขึ้นเยอะมากนะครับ One Hospital ปีที่แล้วก็ขึ้นหุ้นโรงพยาบาลในประเทศไทยก็ขึ้นมาเยอะมากในไตรมาสที่4ปีที่แล้วจนถึงเดือนที่ผ่านมาก็ยังขึ้นอยู่นะครับก็โชว์ให้เห็นว่านอกจากเมกะเทรนด์ที่ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีโลกเนี่ยเราก็ยังเล็งเห็นว่าการใช้โรงพยาบาลหรือการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ที่เป็นนวัตกรรมที่ต้องมารองรับกับการกลายพันธุ์ของไวรัสสายพันธุ์ต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญฉะนั้นเราก็เลยออกกอง MedTech One MedTech นะฮะ Medical Technology เมื่อตอนต้นเดือนมกราคมนะครับอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นอีกครั้งหนึ่งที่เราออกกองทุนที่เน้นกับ Mega Trend ของโลกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นนวัตกรรมล้ำสมัยแต่นี้เราก็มองเรื่องการแพทย์เพราะว่ายังไงคนก็ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วก็ต้องใช้เครื่องมือแพทย์สำหรับนักลงทุนนะคะที่สนใจอยากจะลงทุนกับทางด้านของบลจ.วันนะคะสามารถสอบถามข้อมูลค่ะได้ที่เบอร์026598888ต่อ1นะคะหรือว่าทาง www.oneasset.com และทาง Facebook ค่ะ One Asset Management ค่ะถือเป็นการย่อยข้อมูลด้านการลงทุนในโลกอนาคตนะคะให้ใกล้ตัวคุณผู้ชมมากยิ่งขึ้นไม่ใช่แค่กระแสนะแต่ว่าเป็นเมกะเทรนด์นะคะสามารถลงทุนแล้วก็สร้างผลตอบแทนในระยะยาวได้แล้วค่ะ